สมเด็จพระนิธฐาที่าราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,ร,มร,ราชกุมารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษาผ่านแถบวิดีทัศน์ในกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ100ปีรันปีระสูตรสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรลยยณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินรทวน์วันนี้เวลา9ก้านาฬิกา30นาที ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสมเด็จพระนิษฐธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแถบวิดิทัศน์พระราชดำรัส เปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษาศิรินาศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสถาบันดนตรีกาญยานิวัฒนาและมหาวิทยายลายัยคู่สัญญาจากต่างประเทศจัดขึ้นในหัวข้อความหลากหลายและนานาทัศนะในการสอนภาษาต่างประเทศและไทยศึกษาระหว่างวันที่12-13ถึงกันยายน2566 เป็นหนึ่งในกิจ,จก,กรรมงานเฉลิมฉลอง100ปีวันประสูตธ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์6พฤษภาคม2566และทรงได้รับการยกย่องพระเกียรติคุณจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของโลกภายในงานมีการสแสดงดนตรีและศิลปะวัฒนธรรม อาทิการแสดงดนตรีคลาสสิกในบทเพลงแก้วกัลยาและเพลงแสงหนึ่งคือรุ้งงามฉบับภาษาฝรั่งเศสจากสถาบันดนตรีกัลยาในวัฒนาและการแสดงรากริดาพินิหารจากนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นอกจากนี้ มินิสทศการเผยแพร,แร่พันธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอาีิการจักสารการทำยาดมอาหารริมทางงานฝีมือและนาาศิสินไทยและหนังสือพระนิพนธ์เรื่องเจ้าหนายเล็กๆยุวกษัตร,ร์ิแปลเป็นภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน